จะเกิดอะไรขึ้นาทาริกามมตีทุบเปลี่ยนลายเส้นที่กลายเป็นสไตล์อนิเมะจ๋าๆและการหวนกลับคืนจอยอีกครั้งของตัวร้ายตลอดการย่านอีวิลมอตีรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ระหว่างเขาหรือริกซีหนึ่งสามเจ็ดแค่คิดก็โคตรมันมากๆแล้วก่อนอื่นขอเกินสักนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับคือริกามมตีตอน,นี้เนี่ยมันเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากทฤษฎีของแฟนๆที่บอกว่าริกามมตีนั้นเป็นคนเดียวกันครับและก็ได้เล่าออกมาโดยทีมงานจากฝั่งญี่ปุ่นจ๋าๆเลยด้วยแถมจับตัว อย่างอีวิลม r ร์ตี้มารีแมชกับริกอีกบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆอย่าเสียเวลากันดีกว่าครับทุกคนจ่ายค่าผ่านทางให้เรามาคนละหนึ่งไลก์ก็พอครับแล้วเราไปพบกับบทสรุปกันได้ใน Rick ก n ม m o r ตี้อนิเมะตอนริกเกนมอร์ตี VS เจโนไซเดอร์ เรื่องราวเรื่องต้นที่ปราการแห่งริกเราจะได้เห็นมอตตี้กำลังนั่งสาธยายถึงความเจ๋งของตาริกอยู่และเห็นได้ชัดเดียวว่าเขาพักดีกับตาอย่างมากแม้จะไม่รู้สึกนิดว่าตอนนี้ตาริกอยู่ที่ไหนและทำไมถึงทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่แต่มอตตี้ก็ยืนยันว่าเขาจะยังคงเป็นคู่ปรผจญภยัยและช่วยเหลือตาริกอยู่ข้างๆเสมอเพราะว่าพวกเราจะออกผจญภัยไปด้วยกัน โดยในตอนนี้เนี่ยปลายการห่งริกเป็นชน่วงที่อีวิมอตตี้ขึ้นมาปกครองแล้วเรียบร้อยและกําลังส่งพลทหารไปช่วยเหลือริกซีหนึ 7, ที่ตอนนี้กําลังหลบหนีไปอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นจากการตามล่าของพวกเจนโนไซเดอร์สหรือพวกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันคงจะไม่ดีแน่ครับถ้าริกซีหนึ 7, ถูกคนร้ายจับกลุ่มตัวไปเพราะสมองของเขานั้นเรียกว่าปราดเปรื่องที่สุดในบรรดาริกและเป็นคนที่รู้เรื่องราวความเป็นมาของที่นี่มากกว่าใครๆอีกด้วยกองหนุนริกจึงมุ่งหน้าสู่โตเกียวพร้อมกัับตีท้ทน ซึ่งระหว่างทางมอตี้ก็ถามทหารริกว่าพวกจนเนอร์ไซเดอร์สมันเป็นใครคําตอบที่ได้ก็คือมันเป็นพวกฆาล้างเผ่าพันธุ์ที่กําลังตามล่าริกจากทูมิติอยู่และทําสําเร็จไปเยอะแล้วด้วยแทนไม่ตอนนี้พวกจนเนอร์ไซเดอร์สเริ่มจะเบนเข็มมาตามล่ามอตี้จากทูมิติแบบไม่ทราบสาเหตุอีกด้วยมอตี้ก็เลยช็อกมากแต่ที่ช็อกกว่านั้นก็คือเหล่าริกต้องการจะส่งมอตี้ไปที่โตเกียวด้วยตัวคนเดียวเพื่อล่อริกซีหนึ่งสามเจ็ดออกมาและยังขู่ได้ว,ว่านายอย่าทำอะไรง่ๆอย่างการหลบหนีล่ะ ไม่งั้นแกจะโดนฉันเชือดแน่ๆมอตี้จึงจะไปต้องมุ่งหน้าสู่โตเกียวด้วยตัวคนเดียวณประเทศญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันแสนคื้ๆผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างปกติ รถที่ติดเป็นขบวนแบบนั้นแลนด์มาร์คสำคัญที่คนแน่นแบบนี้นั่นเป็นภาพจำปกติของคนที่นี่ทว่าอยู่ดีๆภาพเหล่านั้นก็มาลายหายวับไปตอนที่มอร์ตี้มาถึงซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากที่พวกเจนเนอไซเดอร์สมันทำลายอดีตต่างๆที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันทำให้ความทรงจำในปัจจุบันหายไปนั่นเองและนี่แหละคือความน่ากลัวของพวกมันเพราะพวกมันไม่ใช่แค,ค่าล้างผอาพันอย่างเดียวแต่ฆ่าล้างความทรงจำทั้งหมดจนไม่เหลืออะไรให้จำอีกเลยด้วยทว่าตรงจุดนี้ทำให้หมอร์ตี้หวน ย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งที่ตาริกเคยบอกเขาเรื่องกฎของเวลาโดยริกได้บอกเอาไว้ว่าเวลาน่ยมันเป็นกฎตายตัวถ้าเรารู้จักมันดีพอนะเราก็จะสามารถควบคุมมันได้แกจําไว้เลยนะ อดีตเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งอย่างเพราะอนาคตมันจะถูกกำหนดจากความทรงจำเหล่านั้นในอดีตถ้าความทรงจำของแกกับคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่หายไปไหนแล้วก็คนคนนั้นก็จะรออยู่ที่ตรงนั้นเสมอเพราะเวลาและประสบการณ์ที่มีร่วมกันของคนสองคนคือทางเดียวที่จะทำให้ความทรงจำไม่มีวันหายไปนั่นเองเรื่องมันก็แค่นั้นแหละแต่ในเมื่อมอร์ตี้คิดถึงตาของเขาอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แปลว่าตาริกจะยังต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในญี่ปุ่นอย่างแน่นอน แล้วมอร์ตี้ก็หยิบอุปกรณ์ติดตามที่ริคเคยให้ไว้และให้กดใช้เวลาที่ห่างกันเมื่อกดปุ่มกลายเป็นหนอนตัวเล็กๆบินไปที่ตำแหน่งของริกทันทีโดยมอร์ตี้ได้ทิ้งเครื่องติดตามมาไว้ตรงจุดนั้นแล้วตัวเขาก็มุน้าสู่ชินจูกุที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของริกนั่นเองแต่มันก็น่าแปลกมากๆเพราะในย่านชินจูกุกลับไม่มีแววว่าคนจะหายไปไหนเลยอาจจะเป็นเพราะเมืองเม,องเมืองนี้เป็นเมืองแห่งเซ็ก การค้ายาและสิ่งเถ่ามากมายเลยมัง้งทำให้เมืองเหล่านี้ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ไม่สิ้นสุดมีหน้าล่ละเตะริกถึงเลือกที่จะมาอยู่ในที่แบบนี้มอตี้คิด และโชวอึดใจนอน,น้อยก็ได้พามอตตี้เดินทางมาถึงตึกแห่งหนึ่งที่มีสภาพสุดโสมมากๆและก็ได้ยินเสียงริกดังมาจากประตูข้างในมอตตี้ก็เลยเดินไปดูแต่กลับพบเป็นริกตัวใหญ่ยักษ์ที่มีสภาพน่ากลัวมากๆฉันว่าแล้วว่าแกต้องมาแกรีมาหลอกง่ายเหมือนเดิมเลยนะไอ้มอตตี้สวเยซะแล้วที่แท้เครื่องส่งสัญญ,ญาณดันพามอตตี้มาเจอริกตัวร้ายอย่างกันเหรอเนี่ยแต่ทว่า ก่อนที่เรื่องราวจะแย่ไปกว่านั้นเสียงที่คุนเคยก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังอสุรกายตัวนั้นแกไม่ต้องไสนใจมันหรอกมันก็แค่เด็กงงๆคนนึงนะะ ก่อนริกซีหนึตัวจริงจะเป่าหัวสบองไอริกตัวนั้นซะก,กระจุยเพราะมันเป็นแค่ตัวโคลนเท่านั้นริกที่รู้ทันอยู่แล้วว่าเจ้าโคลนนั่นน่ยจะต้องรอมอตี้มาแน่ๆเขาก็าเลยตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันนั่นเองแล้วริกก็ได้มอบหลอดยาสีฟ้าหลอดหนึ่งให้หมอตี้เก็บไว้โดยํำชับว่าเวลาที่ริกไม่อยู่เนี่ยก็ให้ใช้มันซะมอตี้ขงงว่ามันคือหลอดอะไรกันแน่เนี่ยริกเลยบอกว่าตอนนี้เขาได้คิดคนยาตัวหนึ่งที่จะทําให้เขาสามารถเอาชนะพวกเจนูไซเดอร์ได้จากการเรียนรู้ในตอน,นทัลทอลริกคอร์ในซ เขาต้องเผชิญหน้ากับบริสิ์ต่างดาวที่จำแลงร่างกายตามความทรงจำดีๆของผู้คนนั่นแหละและก็ย้ำกับหมอตีอีกครั้งว่าให้ใช้มันตอนที่ตาไม่อยู่ทันทีเลยนะพอพูดไม่ทันขาดคำคนจากสภาริกและพวกเจนเนอไซเดอร์สก็มาถึงที่เกิดเหตุทันทีจากร่องรอยที่ทั้งคู่ทิ้งไว้ริกบอกว่าเจ้าพวกเจนเนอไซเดอร์สมันต้องการสมองของเขาเขาจะปล่อยพวกนั้นได้ไปไม่ได้ถ้าได้ไปอ่ะมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆพร้อมบอกลาหมอตี้ถึงคราวต,ต้องบอกลากันแล้วสินะแต่แกไม่ต้องกังวลไปหลานรักอีกไม่ ไม่นานเราก็จะได้เจอกันใหม่แล้วเราจะกลับมาผจญภัยด้วยกันอีกครั้งตาเนี่ยจะไม่ให้พวกมันมาวุ่นวายกับการผจญภัยของพวกเราเด็ดขาดมอร์ตี้ก็ยิ้มทั้งน้าตาเพราะรู้สึกดีใจที่ตาไม่เคยลืมการผจญภัยของพวกเขาเลยก็จะระลึกถึงความทรงจาตอนที่พวกเขาได้เจอปีศาจอันทะและการผจญภัยสุดมันมากมายมาด้วยกันเราจะมาโห่รส่งท้ายต่อหน้าไอ้พวกบ้านี่กันนะตาไม่เป็นไรหรอกแนก็เหมือนทุกครั้งนั่นแหละไว้เจอกันนะริกซานเชสใชานะริก มอตี้ก็งงว่าเอา้าทำไมตาถึงเรียกตัวเขาว่าริกซานเชสล่ะแต่ยังไม่ทันได้คําตอบภาพก็แพรให้เราเห็นภาพทับซ้อนการระหว่างริกกับมอตี้พร้อมด้วยตึกรามบ้านช่องที่ถล่มทลายพอดี ดูเหมือนอีกไม่นานจะมีการเปิดฉากจู่โจมขึ้นแต่แทนนี้จะเป็นพวกเจนเนไซเดอร์สอย่างเดียวกลับกลายเป็นว่าเหล่าทหารริกที่ถูกส่งมาจากปล้อมประการแห่งริกดันหันหน้าเปิดสึกยิงเขาด้วยทุกกาลังที่มีสง,งน้นและในเวลาต่อมาเราก็ได้รู้ว่าพวกเจนเนไซเดอร์สทั้งกองทัพนั้นไม่ใช่พวกคาลางเผาพันธุ์ตั้งแต่แรกแต่มันคือทหารของสภาริกที่อีวิลมอร์ตี้เป็นผู้บัญชาการอยู่ตั้งหากและที่เขาส่งทหารริกมาก็ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือแต่เป็นการจับกลุมตัวเขาเพราะอีวิลมอร์ตี้ต้องการสแก เพื่อไปใช้ประโยชน์เหมือนกับซีรีส์หลักเลยเนั่นเองริกซีหนึที่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกจึงเปิดฉากสู้กลับด้วยการใช้ยาแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นซูเปอร์ริกเพื่อไม่ให้พวกมันได้สมองของเขาไปและใช้ทักษะกับสมองอันปราดเปลืองหลอกล่อให้ทหารริกยิงปืนซูเปอร์แคนนอนขึ้นไปบนยานของพวกเจนเนไซเดอร์สหรือก็คือเหล่าหุ่นยนต์และตัวโคนริกที่อีวีมอร์ตี้บัญชาการอยู่จนยอ่อยยาไปพร้อมกับเหล่าทหารริกจากสกภาริกรวมถึงตัวเขาเองที่ก็ได้รับลูกหลงจนร่างกายสลายหายไปอีกด้วยในตอนนี้ เรีกได้จากมอตี้ไปแล้ว แต่อย่างน้อยการพยายามปกป้องสมอง,ของเขาเกิดสำเร็จรู้ล่วงเลยนะอีวิลมอร์ตี้คิดว่าตัวเองได้รับชัยชนะเหนือริกซี่แม้จะไม่ได้สมองของเขามาก็เถอะแถมยังเสียทหารรบฝีมือดีและกองทัพริกไปจนเกลี้ยงอีกก็จัดการพังเครื่องส่งสัญญาณระยะไกลแล้วก็เดินออกไปได้วยความเซ็งแต่ทว่าริกซีหนึ่งสามเจ็ดได้ส่งโฮโลแกร,รมร่างวิญญาณมาย่อเยอเยอีวิลมอร์ตี้ถึงข้างหูเลยว่านี่ไทม์ไลน์ของแกเลยเนี่ยหวยเป็นบ้าเลยวะแล้วเขาก็วับหายไปทิ้งให้อีวิลมอร์ตี้ต้องจมอยู่กับความ ในศึกครั้งนี้เขาไม่ได้ชนะเลยเขาแค่เล่นเกมตามหลังริกซี่หนึ่งอยู่ตลอดและได้พายแพ้อย่างสมบ,บูรณ์แบบตั้งหากแล้วภาพก็ตัดมาท่ามกลางซากปร,รักหักพังที่ลอยเคว้งในวันที่พระาทิตย์กำลังจะตกลินโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมเสียงของเจอรี่ที่ฝากข้อความถึงริกเด็กคลอดแล้ว<ท>รเราได้เด็กผู้ชายแหละพวกเราจะตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่ามอตี้แต่ก่อนภาพจะตัดจบไปเราจะได้เห็นเงา แล้วมือของริกที่ได้ดื่มยาหลอดสีฟ้าหลอดนั้นเข้าไปและเรื่องราวก็ได้เฉลยว่ายาหลอดสีฟ้านั้นด้แ,แปลงมาจากตอนที่ริกเผชิญหน้ากับปรสิตต่างดาวและได้รวมมันเข้ากับวิทยาการของหลอดยาความทรงจําในตอนที่ริกสร้างเครื่องระเบิดสมองจนสมบูรณ์และเมื่อมอร์ตี้ดื่มมันเข้าไปก็จะทําให้ความทรงจําทั้งหมดที่ริกแบ็กอัพเอาไว้ไหลเวียนไปทั่วสมองของมอร์ตี้ก็เลยทําให้ตอนนี้มอร์ตี้ได้รับความทรงจําทั้งหมดของริกและได้กลายเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วทําให้เราหวน้อนกลับไปตอนที่ริกพูดถึงกฎของเวลาอีกคร เมื่ออดีตไม่ถูกทำลายเราก็จะสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้ตลอดทำให้ริกในร่างมอร์ตี้ยังคงอยู่ในโลกที่ทุกคนตายหมดจากการระเบิดครั้งนั้นและเมื่อมีริก ก็มีเบสมีเบสก็มีหมอตี้กลับมาวนลูปแบบไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ริก,กับมอตี้เป็นคนเดียวกันความทรงจําของกันและกันก็จะไม่มีวันหายไปนั่นเองคือสรุปง่ายๆว่าในตอนนี้สมองของริก,กับมอตีนั้นเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะทั้งคู่ที่กลายเป็นคนเดียวกันไปแล้วจากยาความทรงจําสีฟ้าหลอดนั้นทําให้ความทรงจําของทั้งสองไม่เคยห่างกันไปไหนและโดยเหตุนี้ก็เลยทําให้พวกเจนเนอไซเดอร์สไม่สามารถฆ่ารีให้ตายจากความทรงจําของมอตี้ได้จนเกิดเป็นลูปความทรงจําทับซ้อนกันไปมาไม่มีที่ สิ้นสุดเมื่อไหร่ที่ริกตายมอร์ตี้ที่รับสารต่อก็จะกลายเป็นริกในอนาคตเมื่อมีริกก็มีเบสมีเบสก็จะกลับมามีมอร์ตี้วนเวียนอยู่แบบนั้นเราเลยได้เห็นหมอร์ตี้เด็กโผล่มาอีกครั้งหลังเอ็นเครดิตเรื่อยๆแบบนั้นด้อีกเรียกว่าศสึกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ริก4137สามารถเอาชนะอีวิลมอร์ตี้ไปอย่างราบคาบเลยทีเดียวแหละครับแล้วเรื่องราวของริกกับมอร์ตี้ VS เอชเจน d e ไซเดอร์สก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องสุดมันแล้วเนี่ยอนิเมะต,ต,ตอนนี้ยังมีการอ้างอิงถึงเนื้อเรื่องหลักอยู่พอสมควรเลยเนะครับเช่นในตอน Total r e c a l l ที่ริกได้เจอกับประสิตธิ์ต่างดาวหรือในตอนมอ r t ตี้ y b ม o w e r s ที่เปิดตัวยาหลออสีฟ้าที่ใช้เก็บความทรงจําหรือในตอนที่ริกบ่นถึงความน่าเบื่อของการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยก็อ้างอิงมาจากตอน w หว o ออฟเอแล้วก็ยังมีตอนที่ริกบอกว่าพมมันต้องการสมองของตาก็ได้อ้างอิงมาจากตอนโครสลิกคลาวเตอร์ออฟเดลิคไคอีกด้วยแหละครับแต่ครั้งนั้นอีว จบได้ฉากะยี่เครื่องควบคุมอ e ีวิลริกจากระยะไกลเหมือนกันเป๊ะคือจะบอกว่าอยู่จักรวาลเดียวกันมันก็ใช่แหละเพราะริกคนนี้ก็ใช้ชื่อริกซีหนึเจหมือนกันนะว่าแต่เป็นยังไงกันบ้างครับกับริกกับมอร์ตี้เวอร์ชันอนิเมะสนุกไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับแถมโคตรโคตรโคตร จะเข้มขน้นเข้มสุดๆไปเลยแหละครับตอนนี้บอกเลยว่าปวดหัวไปหมดเลยเนะี่ยส่วนใครมีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์ให้ครบ3,000ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทำออกมาบ่อยๆเลยขอบคุณทุกคนมาหน้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ